หนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีบอลกว้างไปครับสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีชอมหมดเวลาวอร์มครับดื่มน้ำก่อนครับนักกีฬาเทโอครับดื่มน้ำก่อนน้องเก็บขวดให้หน่อยได้ไหมครับเก็บขวดที่มันน้องครับเก็บขวดที่ทิ้งให้อาจารย์หน่อยครับครับขวดทั้งหมดมันไม่เรียบร้อยครับอาจารย์รบกวนหน่อยแก้วแก้วขวดนะทิ้งเลยครับทิ้งเลยให้หมดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปป่ะรีโอแป๊บหนึ่งครับรีโอแป๊บหนึ่งเอาเท่าที่ได้ครับเอาเท่าที่ได้ขอบคุณครับมันไม่ค่อยเรียบร้อยเอาปอบครับเกมที่หนึ่งรีโอเสิร์ฟศูนย์ครับเอา150บอลครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวๆไม่ต้องโยนต้องโยนครับเก็บเฉยๆป๊อป15เท่าเอา30-15เอา30เท่าฟอบสามสิบสี่สิบดิวส์ฝ่ายรับเลือกรับครับดิวตั้งตัดสินซ้ายนะครับดิวตั้งตัดสินป๊อปThank you.
มลีโอเกมแรกครับจานรบกวนไปเก็บขวดน้ำนั่นทิ้งหน่อยครับนะทิ้งขอบคุณครับเกมที่2ลีโอเสิร์ฟครับฟอบเอา015ครับบอลครับบอลสิบห้าเท่าฟอบเก็บได้ครับสิบห้าสามสิบฟอบน้องครับน้องสามสิบเท่าสามสิบเท่าครับสี่สิบสามสิบน้องน้องบอกให้เพื่อนยืนหน่อยยืนไปจะถ่ายรูปอยู่ดีครับเดี๋ยวไปรับเรื่องรับครับดูแต้มตัดสินฟอบเดี๋ยวครับเดี๋ยวเก็บเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเกมโดยปรัชกรสกอร์หนึ่งเท่าครับฟอ
15-030-040-040-15เดี๋ยวครับเดี๋ยวเกมโดลิโอลิโอนำ2-1ในเซตที่1ครับน้องครับน้องตั้งเก้าอี้ให้ตรงหน่อยนะครับตั้งเก้าอี้ให้ตรงคุณครับเอา15-015-030-15
ขอซ้ายครับ30-15ครับใช่ครับฟบสี่สิบสิบห้าเกมโดยประรัตกรสกอร์สองเท่าครับมงเซนนะครับ 15-0 ฟบสามสิบศูนย40-0ครับเดี๋ยวตีบอลให้พี่บอลบ่อยนะครับสี่สิบสิบห้าสี่สิบสามสิบเกมโดยลีโอนำ3-2ในเซตที่1ครับได้ครับได้สบายเลยครับ
ช้าๆช้าๆครับไม่ต้องรีบช้าๆครับไม่ต้องรีบค่อยๆครับค่อยๆอันนั้นหน้าหลังครับอันนั้นหน้าครับไม่ต้องรีบครับต้องรีบกินน้ำเพิ่มทำสิบห้าศูนย15เท่าสิบห้าสามสิบสิบห้าสี่สิบดีครับเกมเฟิร์สเซตเกมเดอริโอริโอชนะด้วยสกอร์4ต่อ2ในเซตที่1ครับทอมยืนด้านเดิมครับลีโอเสิร์ฟอ
ต่อไปเป็นเซตที่2ครับลิโอเสิร์ฟสิบห้าศูนย์เก็บเลยครับเก็บแป๊บนึงครับเอา30 0เอา30 15เก็บบอลนั้นก่อนครับสี่สิบสิบห้าฟบลิโอเกมแรกครับดื่มน้ำเหมือนครับนักกีฬาดื่มน้ำเกมที่2พลัตกรเสิร์ฟครับเก็บเลยครับศูนย์สิบห้าฟอบเอา15เท่าฟบสิบห้าสามสิบบอลหลังครับบอลหลังสิบห้าสี่สิบเกม
เกมโดยลิโอลิโอนำ2-0ในเซตที่2ครับเอา30-0ดีครับ40-0ดีครับสวยครับเกมโดยลิโอนำ3-0ในเซตที่2ครับ0-1503040ฟอร์มเกมเซตแมตช์เกมโดยลีโอชนะด้วยสกอร์4-2 4-0นักกีฬาจับมือครับเป็นเพื่อนกัน
ครับสวัสดีครับ